สวัสดีครับชมคราวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตาาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมจอพเทคโนโลยีนิทัศน้อมกล้าว60ปีแห่งการสร้างสรรค์ผลิตกรรมสู่นวัตกรรม วันนี้เวลา8นาฬก54นาทีสมเด็จพระเทพารัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวันพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายร,รชาชสักการะพระบรมราชานุสวาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเปิดในทัศกาลทางวิชาการด้นานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมจพเทคโนโลยีนิทัศน้อมกล้าว60ปีแห่งการสร้างสารประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมซึ่งมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18มีนาคม2562เนื่องในโอกาสครบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยายลายัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจัก,กรีวงศ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยและพวงชนชาวไทย mm hmm. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ภารกิจผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสมัยของคณาจารย์นักศึกษาสิทธิ์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆอาทิเ mm hmm. ดาวเทียมนักส mm ัต hmm. เ mm hmm. ดาวเทียมเพื mm ่อการศึกษาขนาด1กิโลกรัม hmm. ที่ออกแบบและสร้างในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยทั้งหมด ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศที่วงโครจรระดับความสูง575กิโลเมตรเมื่อวันที่3ธันวาคม2561ณฐา,านทัพอากาศแวนเดนเบิ berg, ร์กรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิดไดนาทีซึ่งได้เริ่มศึกษาวิจัยเมื่อปี2555เพื่อสนับสนุสนภารกิจของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด EOD กรมสรรพวุทธทหารบก โดยสามารถยิงกระสุนน้ำรันดันสูงแบบไร้แรงสะท้อนกลับที่ให้ประสิทธิภาพการทำลายล้างภาชนะแผ่นเหล็กห่อหุ้มระเบิดแสวงเครื่องความหนาได้ถึง2มิลิเมตรและยานขับเคลื่อนใต้น้ำแบบมีสายควบคุมซึ่งพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเลมาตั้งแต่ปี2553เพื่อการบันทึกภาพความละเอียดสูงลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของนักประดาน้ำใต้ทะเลโดยติดตั้งระบบโซน่าและระบบความวัดความเฉ่ยเพื่อช่วยเพื่อ ในการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและระยะทางในการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลใต้น้ำในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยดีเด่นจะแสดงอีก6กลุ่มได้แก่ Robotic and Automation Medical Technology Sustainable Society Digital IT Next Generation Vehicle ี และหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหากรรมรวมทั้งมีการแข่งประกวดโครงงานสเตมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอีกด้วยเวลา12นาฬิกา20นาทีทรงพระดําเนินไปยังลานเฉล,ลิมพระเกียรติพระราชทานพระราชวโรวกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อ,กนอกมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจัก เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันและพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในวยฤทธิรงอินทรจินดานายกสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาคารเรียนประหยัดพลังงานแบบถอดประกอบพร้อมด้วยระบบโซลารูรฟท็อป และระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวนหนึ่งหลังเพื่อพระราชทานแก่นายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนําไปประกอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปอเลอร์สาขาบ้านนอเปียตมบนแม่สองอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลาขาดแคลนบุคลากร,กรทางการศึกษาโดยเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่126ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็นส่วนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาและพื้นที่สําหรับเด็กเล็กเพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดา เวลา14นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียางสีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภา,ากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PT ท Global c h e m มิ a l จำกัดมหาชนพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายถังน้ําและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสำหรับใช้ในการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ําเพื่อสนับสนุนโครงการปั่นน้ําใจให้น้ําดื่มเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นพระราชทา,านพระราชาโรกาศให้เดเดชาผู้ละอองนำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับใสอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนบวนสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่22 วันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทบีนัมบวนสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่22ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทวีนัมบวนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนเท่าเทียมกัน ด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวงังคือเยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมอาทิทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำและทักษะกิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นภาษาดนตรีกีฬาที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตโดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนเป็นวิทยากรในลักษณะ play and learn ทำให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันโดยใช้รูปแบบและกระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในท้งนี้จากการประเมินผลค่ายที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมที่ทําให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถเพาะเพระพักและการทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายมีการพัฒนาด้านการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตความมีจิตอาสามีความผูกพันกับโครงการ และการเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับรุ่นน้องในการนี้มีพระดํารัสแก่สมาชิกทูบีนันบวรด้วยการเต้นการร้องเพลงกาให้ภกษาสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวันได้ค่ะพวกเราคงได้ยิน เพื่อนที่มาจากจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าพวกเราสมาชิกทวินาุวันในสถานพินิษที่ผ่านการเท่าแค้มของเราไปเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เป็นผู้นำเป็นผู้มีจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือเพ่อเพื่อนสมาชิกด้วยกันในทางที่สร้างสารรค์เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดและที่น่าดีใจมากๆก็คือเพื่อนๆทั้งในโรงเรียนในชุมชนและก็สถานประกอบการทุกๆคนก็ยอมรับและให้โอกาสพวกเขาที่จะเข้าไปเรียนต่อไปทำงานต่อแล้วก็อยากบอกว่านี่คือสังคมและวัฒนธรรมของพวกเราชาวทวีนับเบิวัน สำหรับค่ายพัฒนาสมาชิก to be n u m บ e r วสู่ความเป็น1รุ่นที่22จัดขึ้นระหว่างวันที่9-14ถึง 14, มีนาคมที่ผ่านมามีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน378คนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นประธานงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นสปริงซัมเ m อร์2019ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรี ค่ำวานนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากกรเขตปรทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2019แใ่้แบรนด์สิริวัณวรีโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานใยการจัดแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2019ครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงออกแบบด้วยแรงบันดาลพระไทย การเดินทางนำไปสู่โลกแห่งใหม่ที่มีชื่อว่านาราวนันดาโลกแห่งสันติโลกแห่งความสุขในจักราวาลที่ไกลโพ้นปราศจากร่องรอยแห่งอารยธรรมดั้งเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลแห่งการกลายพันธุ์ของโลกเก่าสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ในโลกเป็นแรงปันดานพระไทยในการออกแบบสำหรับคอลเลกชันนี้ทรงออกแบบเสื้อผ้าจำนวน67ลุกแบ่งเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรี59ลุกเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ8ลุก สิ่งพิเศษที่เห็นได้ชัดเจนคืองานปักจากฝีมือช่างชั้นครูนำเสนองานปักหลายรูปแบบบนเสื้อผ้าหลากสไตล์อาทิขนนกคริสตัลมุกไปจนถึงงานฝีมือประจำซีซันอย่างงานถักร้อยและปักลูกปัดแบบแอฟริกันทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงดำรงตำแหน่งผู้ในการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงทุ่มเทและใส่พระไทยในทุกขั้นตอนการผลิตชิ้นงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรี จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศองคมนตรีติดต,ต,ตามการดำเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้ช่วงเช้าพลอกกาศเอกชลิดพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคก,กลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปร,รมนาถบพิษพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2542 ปัจจุบันกรมชลประธานและบริษัทปูนเอเชียซีเนต์มจำกัดมหาชนและร่วมกันวางแนวทางระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยการขุดคลองผ่นน้ำจากคลองดีหนึ่งมาลงคลองโรงปูตนตาบลชะอํำอำเภอชะอํำซึ่งเป็นคลองที่มีอยู่แล้วมาช่วยระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ระบายน้ำด้านท้ายน้ำของคลองดีหนึ่งก่อนออกสู่ทะเลในการให้องค์กรมตรีได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรพัฒนาคลองเทียนด้วยซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อช่วยระบายน้ำอีกทางหนึ่ง จากนั้นไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทก,กภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างคลองระบายน้ําดีเก้าดโดยกรมชุลประทานดาเนินการขุดลอกเมื่อปี2560คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2562ซึ่งจะสามารถช่วยรับน้ําที่จะไหลเข้าท่วมเขตเมืองเพชรบุรีได้ ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับเครื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามพระราชปณิธานสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเพชรบุรีโครงการตามพระราชประสงค์ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุวยทรายอนเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต่อจากนั้นไปติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมที่บริเวณนมณฑลทนหารบกที่15เป็นระยะทาง165เมตรซึ่งเป็นจุดที่น้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเป็นประจํา ในเมืองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการก,ก,กัดเซาะตะลิงและป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่วิกฤตของเทศบาลเมืองเพชรบุรีและสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรประมาณ22,901คนพื้นที่3 3 7 5ไร่ท่นี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสืบสารรักษาต่อย,ยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีองคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วืนน้นที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ตมบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาตุติตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบ,รารบูรณิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาพูมิพลอดุญยเดชบร,ร,รมนาถบพิรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องแก่ราษฎรในพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวหนึ่งในสแห่งของมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี2522เพื่อเป็นแหล่งวิจัยไม้ดอกไม้ผลพืชผักกาแฟและเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรบริเวณโดยรอบสถานีรวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมแถบทอดเทคโนโลยีด้านการกเกษตรบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาโดยรอบสถานีซึ่งมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์กว่า97ชนิดมีกระบวนการปลูกพืชที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับในง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นการปลูกหญ้าแฝกการฟื้นฟูนความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำส่งเสริมการปลูกป่าของชาวบ้านและงานฟื้นฟูนป่าต้นน้ำและทำแนวป้องกันไฟโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด11หมู่บ้านจำนวน1,850คนปัจจุบันสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์มีพื้นที่ส่งเสริมรับผิดชอบประมาณ2 7 7 0 0 0 800ไร่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอและเผ่าม้งรวมจำนวน1 829ครัวเรือนสามารถทำการเกษตรได้ดีตามการส่งเสริมของสถานีมีผลผลิตหลักอาทิเซโรี่เฟนเนลเแบบีฮองเต้องาง่นอะโวคาโดและกาแฟอาราบิก้า องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43ตำบลฉางอำเภอนาท,ทวีจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ มีความต่อเนื่องเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยมีนายศักดระกเปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่9มิถุนายน2549เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถปอพิษ เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำเพื่อรองรับเด็กที่ขาดโอกาสในด้านการศึกษาจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมดนกกำพรา้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น จัดการศึกษาแบ่งเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาและสายอาชีพโดยเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีมีความสุขมีทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะวิชาชีพในการดำรงชีวิต ซึ่งภายในโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียงอาทิการปลูกผักสวนครัวทำนาข้าวปั่มน้ำมันยางพาราไผ่กิมซุงเลี้ยงสัตว์งานตัดเย็บทำขนมและทำอิฐบล็อกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจังหวัดสงขลาและภาคเอกชนในการส่งครูไปสอนวิชาช่างต่างๆตามความสนใจและความถนัดทำให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อตลอดจนนำวิชาวความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ปัจจุบ,บันมีนักเรียนจำนวน593คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม75คนมีนายวาชิระเพชรขวัญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3ประจำปี2562เป็นเบา้าเป็นแม่พิมพ์วันนี้เวลา7นาฬิกา59นาทีณอาคารอนเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดีกรุงเทพมหานคร สเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดพกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตเพื่อช่วยราชเลาขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่3ประจําปี2562เป็นเบา้าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโดยให้ความเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์904แบ่งเป็น3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรหลักประจําใช้เวลา6สัปดาห์ หลักสูตรจิตอาสาเร่งรัดไปกลับใช้เวลา7วันและหลักสูตรหลักประจำพิเศษใช้เวลา3เดือนเพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบที่จะนําความรู้และความเข้าใจในคำว่าจิตอาสาไปขยายผลต่อไปอีกทั้งเพื่อเป็นแกนให้แก่ประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนกว่าสีล้านคนทั่วประเทศแบ่งเป็น3ประเภทคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาเฉพาะกิจและจิตอาสาภัยพิบัติ การฝึกอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง30เมษายน2562ระยะเวลารวม6สัปดาห์เนื้อหาของหลักสูตรมี6หมวดวิชาได้แก่วิชาทหารทั่วไปและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายวิชาอุดมการณ์และสถาบันพระม,มหากษัตริย์วิชาอบรมความรู้จิตอาสาวิชาชีพเลือกใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติวิชาศาสตร์พระราชาและวิชาศึกษาดูงาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน466คนประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจหน่วยราชการแนพระองค์หน่วยราชการต่างๆและภาคเอกชนโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสาอันทรงเกียรติประดับกับชุดเครื่องแบบ ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราสฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจะเหตุนคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเอกรกาหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานประมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเครื่องยิงลูกระเบิดยิงสถา,านปฏิบัติการกองร้อยป้องกันชายแดนที่2บ้านศรีพง,งนัตมมนตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่13มีนาคม2562ดังนี้ นายอาฟิเจสือแมเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจ่าสิบเอกชนะวันทวงและพลทหารอุเทนจันมณีเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไหงโลกอำเภอสุงไหงโลกจังหวัดนราธิวาสขณะรัฐพาาระร,ราชทานพระมาหากรณา,าทิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสน,นึกในพระมาหากรณา,าทิคุณแก่กำลังพลและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้ที่คลองบางทวนตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรนายชาวบริตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร นันประชาชนจิตอาสารเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองสาธารณตามโครงการหนึ่งอำเภอ1คูคลองใสสะอาดซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำให้ส่งถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแลง้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนอีกด้วยอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามเภ่มโนรมจังหวัดชัยนาทนายพยรัตน์จันผลหอมปรลัดจังหวัดชัยนาทนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธ,ธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวาในกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร,ร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีผลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชัยนาทในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นไปอย่างสมพระเกียตรติที่จังหวัดลำพูนนายอันเสดสัมพันธรัฐผู้ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝ่าย ชลอน้ำประชาอาสาบริเวณสะพานบ้านหนองป่าตึงตมบนทุ่งหัวช้างและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุแสงแก้วบ้านจริญญาตมบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง จะมีหัวหน้าส่วนราชาการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสากว่า800คนร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักอัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวราราชาธินตด,ดามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารสมเร็จประเทศพาระดโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาก,กันาดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครราชกุม,มารีพร้อมลงนามถวายพระพร,พรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและสรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ2,557โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่ประธานกรรมการบริหารบริษัทสตาร์อิสบอ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสถาบันอนุร,รักษ์ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหลวงพ่อนอนนวลปริสุทธโธจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อาคารภูมิสลิมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำจาจก,การดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศพร้อมลุงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระธนพลนามัยแข็งแรงและสงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและสอนการแสดงบังกอกราม่า คณะนูน้อยแห่งสยามโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดนคนปรปฐมบุรณิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจท่าพระทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสมุทรสาคร น้ำศักดิ์สิทธิ์คลองอีเท่าบริเวณป่าต้นน้ำลำตะครองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ในป่าลึกห่างจากชุมชนระยะทาง4กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยน้ำจากต้นน้ำลำตะคองจะไหลไปยังน้ำตกเหวสุวัตแล้วไหลามาตามลำตะคองผ่านอํเภอปากช่องลงสู่เขื่อนลำตะคองก่อนจะไหลผ่านอํเ,เภอสีคิ้วอํเภอสุงเนิน อำเภอเมืองแล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำมูลจึงเชื่อว่าแหล่งน้ำแห่งน,นี้เป็นแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์สะอาดเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยจะนำน้ำจากคลองอีเท่ามาประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วิหารหลวงวัดพระนารายมหาราชหรือวัดกลางนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองในอดีตวัดแห่งนี้เคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการที่จะต้องสาบานตนเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมทั้งให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตรในพระราชพิธีต่างๆหลายครั้ง ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวกบริเวณหน้าวัดหลักสีราชโมสรหมู่ที่สองตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเพื่อสะดวกในการคมนาคมลักษณะคลองเป็นเส้นตรงความยาว35.8กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น21กิโลเมตรมีหลักเสาหินปักไว้เป็นเขตแบ่งเป็นระยะหนึ่งยาวร้อยเส้น4กิโลเมตรตั้งแต่หลักหนึ่งถึงหลัก8แต่ละหลักมีเลขไทยโรมันและอารบิกบอกไว้ทุกหลักหลักที่สี่มีความสำคัญคือเป็นที่ตั้งของวัดหลักสี่ราชสมสรประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทอง เนื้อหินทรายแดงฉาบปูนปางมารวิชัยมีพระพักเอิบอิ่มยิ้มละไมหน้าตักกว้าง81นิ้วสูง99นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงซึ่งแหล่งน้ำบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดหลักสีราชโมสรเคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทุนกล้าทุนกระมอม ถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิรถึงสามครั้งโดยจะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวกมาประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วัดเจสดารามพระอารามหลวงชั้นตรีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ